นี่นี่เห็นไหมเนี่ยมา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 กินข้าวมานะมากินข้าวมามานี่มากินข้าวเร็วเนี่ยปกติเนี่ยกลางวันก็กินไม่ทันไก่นะครับเป็ดนะครับเพราะว่าเราให้กินหญ้ากลางคืนก็ข้าวเหลือกลางคืนข้าวเหลือจากหมาก็เอามาให้เป็ดนะครับถ้ามันเหลือนะแต่ถ้าไม่เหลือก็แค่นั้นตาปลาไปกินได้แล้วกินได้แล้วนั่นนั่นนั่นมองไม่เห็นนะครับเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เข้ามาดูโอ้ทำไมพากันมาจังกรมอย่างนี้ไก่ไข่ก็มานอนกับเขาด้วยมันมานอนกับตรงนี้เยอะแยะไข่ไข่ไข่นี่นะโอ้ไก่ไก่ไข่มันไข่อยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวไปเก็บไข่ดีกว่าไข่ไก่ไข่นี่พากันมานอนแต่ตรงนี้จนจะหักแล้วเนี่ยไข่นี่น่าจะเสียแล้วครับเนี่ยครับน่าจะเสียแล้วดูสิเนี่ยโอ้อันนี้เหมือนจะเน่าอย่างแรงเบาวิวมาไปแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปให้แม่ไก่ตัวอื่นกกดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันโอ้ไม่ยอมลงด้วยอันนี้ก็เบาๆเหมือนไข่น้ำเอาออกแล้วนะไม่ให้นอนแล้วไม่ให้นอนแล้วเอาลงไปนี่ปุ๋ยทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ต้นไม้ตอนเช้าโอ้นี่ดูแล้วถ้าตอนเช้าไก่ก็เขี่ยเนาะทีนี้ก็เข้ามาตรวจตาแล้วก็ดูแลนะครับแกว่าไข่ไก่ไข่เนี่ยมันน่าจะมีเชื้ออยู่นะลองเอาไปให้แม่ไก่ตัวอื่นปั๊บหรือเปล่าWhat you mean?
นี่ลูกโตๆแล้วนั่นตัวนั้นตัวนั้นนอนตัวเล็กแล้วตัวนี้นะโอ้นี่ทำไมชอบพากันมานอนในตรงนี้เล้าใหญ่ไม่มีใครไปนอนเลยอันนี้ก็พาลูกมานอนด้วยไม่ไปแล้วไปแล้วแม่เป็ดก็ชอบออกแต่ตอนเข้าไม่ได้ดูที่อาหารก็เยอะๆเลยลูกกินไม่หมดหรอกแล้วใส่ไว้ก็ใส่ไว้เผื่อนะครับอันนี้ลูกก็โตแล้วส่วนนั่นอ้าว นี่ตัวนี้ก็สวยลูกเขานี่ครับกว่าแม่ไก่จะเลิกเลี้ยงลูกก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะเลิกเลี้ยงลูกก็กว่าจะหย่าลูกนะก็ประมาณเกือบ3เดือนนะครับแม่ไก่บางตัวนี่3เดือนเลยนะตรงนี้โอ้ไข่ล้นโหนี่เอาไข่เริ่มเจาะมาแล้วเอาอีกแล้วครับนี่ครับมีปัญหาอีกแล้วนี่ตายเป็นไรเสียงเป็นไรเหยียบลูกบอกน้ำหมดครับเดี๋ยวค่อยใส่ตอนเช้าแล้วกันแล้วไข่เป็ดตรงนี้โอ้นี่มีไข่ไก่มาเพิ่มด้วยไข่ใหม่ๆนะครับเป็ดมาไข่อีกแล้วอะไปครับเดี๋ยวก็ตื่นไข่นี้จะทำยังไงดีนะได้เคียงเจ๋งเลยไม่เป็นไรนี่เสร็จแล้วคือให้นอนอย่างเงี้ยปลอดภัยครับให้นอนอย่างนี้ดีกว่าไปนอนใต้ต้นไม้นะครับไปนอนในป่าอย่างเงี้ยคือนอนในที่โล่งเงี้ยนอนอย่างนี้จะดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าแม่ไก่ตัวสีดำปะลูกไปนอนตรงไหนแม่ไก่สีดำนอนตรงนี้ปลอดภัยมากอุ่นด้วยนะเอาออกมาทำไมไปแล้วครับเขาออกThank you.
ี้ก็ให้ปลายข้าว2รอบแล้วนะครับมีทางนู้นแล้วก็ข้างในนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกก็เมื่อกี้ให้ไปแล้วนะครับเกือบถุงนึงนะครับแต่เดี๋ยวไม่อยากให้เขาออกไปข้างนอกเดี๋ยวมีวิธีทำไม่ให้เขาออกไปไกลนะครับวิธีไม่ยากนะครับหลอกล่อไม่ให้แม่ไก่พาลูกไปไกลก็นี่เลยนะครับต้นไผ่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเศษขนมตกนะครับเวลาลมพัดมาเศษขนมตกนะครับเพราะว่าผมโยนไปบนไอ้ใบไผ่เนี่ยครับแล้วมันจะค้างอยู่ตามใบไผ่เวลาลมพัดมาก็มันก็จะตกมาเรื่อยๆไก่ก็จะอยู่แถวๆนี้ไม่ไปไหนนั่นมาแล้วได้ยินเสียงกันนี่มาแล้วนี่เห็นไหมครับปลายข้าวหรือเศษขนมที่ผมเอามาโยนเกือบทุกวันนะครับทุกวันนี่แหละไม่ใช่เกือบทุกวันนะทุกวันนะครับเพราะว่าอยากให้เขาอยู่แต่ข้างในเนี่ยครับไม่อยากให้เขาพาลูกไปไกลนะครับไก่เราจะได้ปลอดภัยก็คือเนี่ยครับโยนเข้าไปตกมาก็ค้างอยู่ตามนี้เวลาลมพัดมาก็หล่นไก่ก็จะอยู่แถวๆนี้รอกินอยู่ตรงนี้ส่วนข้างในนะครับเป็ดแม่เป็ดแม่ไก่ทางนู้นเรียบร้อยอันนี้เป็นเศษขนมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ให้แค่มื้อเช้าไม่ได้ตัดหญ้าแล้วเพราะว่าของเหลือเยอะเป็ดส่วนมากก็จะกินไม่ทันไก่ก็ต้องให้แบบนี้ครับหรือว่ากินไม่ทันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแม่ไก่ขนคอร่วงหมดเพราะอย่างเงี้ยก็เอาไว้จิกเล่นเอาไว้ให้เขาจิกเล่นนะครับนี่เห็นไหมครับพอลมพัดมาปุ๊บมันก็หล่นมาเรื่อยๆนะครับ
ไก่ลูกไก่ก็จะอยู่แถวๆนี้แหละคอยกินแล้วก็นอนอยู่ตรงเนี้ยวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้ไปอีกแล้วนะครับเราก็เลี้ยงดูกันเรื่อยๆนะครับตรงนั้นกินปลายข้าวคราวนี้ให้เยอะหน่อยนะครับน่าจะไปนาน